สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเจ๊ออกพูดแล้วสิ่งสุดท้ายที่ต้องการจากเสียเต้ยจากกรณีการเสียชีวิตของนายสมพันธ์สุรัญกุลอายุ41ปีหรือเสียเต้ยจากการติดเชื้อในกระแสเลือดเมื่อวันที่19พฤศจิกายนที่ผ่านมาเกี่ยวกับเรื่องนี้เมื่อวันที่25พฤศจิกายนเจ๊อ๋อ90ล้านได้เปิดเผยว่ารู้สึกเสียใจที่อดีตสามีเสียชีวิตอย่างกระทันหันเพราะเขาเป็นคนดีเราเคยอยู่ด้วยกันมานานถึง5ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเริ่มตั้งแต่เราคบหากันก่อนที่จะเข้าพิธีแต่งงานขออโหสิกรรมที่เคยล่วงเกินหรือทำตัวไม่ดีทั้งกายวาจาใจทำให้เขามีความทุกข์ในส่วนที่เสียเต้ยเคยทำไม่ดีกับตัวเราก็อโหสิกรรมให้เพราะอยากให้ดวงวิญญาณของเขาสงบสุขคติทั้งนี้จะไปร่วมงานในวันชาปนกิจศพเพียงวันเดียวและจะไม่ขออะไรมากเพียงแต่อยากไปส่งดวงวิญญาณของอดีตสามีโดยการเคาะลงศพเพื่อบอกกล่าวดวงวิญญาณของเขาเพราะในตอนนี้เราทั้งสองคนต่างคนต่างอยู่แล้วแยกทางกันแล้วเหมือนกับไม่รู้จักกันแล้วอย่าได้จองเวรจองกรรมกันเพื่อตนจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่และดูแลลูกหลานให้ดีที่สุดส่วนเรื่องที่เรามีบุตรบุญธรรมด้วยกันนั้นเป็นเรื่องจริงแต่ดำเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมายโดยบุตรบุญธรรมของตนมีอายุเพียง5ขวบก็คือหลานสาวซึ่งเกิดจากลูกสาวของตนและได้เปลี่ยนมาใช้นามสกุลของเสียเต้ยคือสุรัญกุลเมื่อปี2560โดยมีนายวิชาญสิริพัฒนาวรโชติปลัดอำเภอรักษาการแทนนายอำเภอกุมภาวะปีในขณะนั้นเซ็นกำกับรับรองเป็นบุตรบุญธรรมเพียงคนเดียวของอดีตสามีซึ่งมีสิทธิ์ในทรัพย์สินมรดกของเสียเต้ยอย่างถูกต้องตามกฎหมายอย่างไรก็ตามหากพินัยกรรมของอดีตสามีเขียนมอบให้ญาติพี่น้องฝ่ายเดียวโดยไม่มีชื่อของบุตรบุญธรรมที่ตนดูแลอยู่ตนก็จะทำตามพินัยกรรมที่ระบุเอาไว้คือเราเป็นคนสบายๆแม้บุตรบุญธรรมของเราจะต้องได้มาทั้งหมดแต่ถ้าหากเขาให้ก็คือให้เนื่องจากทรัพย์สินของทางเราก็มีมากพอสมควรและหากในพินัยกรรมไม่เขียนระบุถึงบุตรบุญธรรมเราก็ไม่เสียใจเพราะเป็นผู้ให้ดีกว่าเป็นผู้รับและเรามีมากพออยู่แล้วอะไรที่เป็นของเราก็เป็นของเราอยู่วันยังค่ำและอยากจะบอกทุกคนด้วยว่าการที่เราไปคาดหวังอะไรมั่วๆมันก็ไม่ดีหากไม่ได้มาก็จะเส้นเลือดในสมองแตกอย่าทำเลยจะดีกว่าทำตัวสบายๆมีทำบุญก็ทำบุญมีกินก็กินและหากพินัยกรรมของเสียเต้ยระบุไว้ว่ายกทรัพย์สินทั้งหมดให้ญาติพี่น้องของเขาพวกเขาก็ควรรับเอาไปเจ๊ออก90ล้านกล่าวขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปิกขอบคุณค่ะ